ต้องดูพรีเมียร์ลีกมันเหมือนได้เล่นเองเลยครับจำได้นัดที่ประทับใจที่สุดคือที่แอนฟิลด์โดนไปก่อนคือทั้งสนามมันเงียบเลยนะเงียบถึงขนาดได้ยินเสียงหายใจของเจอราดเลยช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยทำอะไรไม่ถูกใจสั่นลุ้นกันทั้งสองทีมราฟาเองก็เครียดเพราะมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีสุดท้ายพวกเราทำได้แต่สุดท้ายกว่านั้นแมนยูเป็นแชมป์ความมั่นที่สุดกลับมาอีกครั้งพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่มั่นสะใจครบ380แมตช์เฉพาะแพลตินัมและโกลด์แพ็กเกจที่ทรู